ครับเมื่อวานเสียสติเป็นไงบ้างลูกนั้นยิงดีไหมเขายิงเป็นไงก็ถือว่าเขายิงดีนะแต่ว่าก็คือประมาทไปนิดนึงที่ว่าตอนนั้นคือยิงคิดว่าเขาไม่ได้ยิงเขายังเขาก็ไม่ได้มองประตูด้วยอะไรเงี้ยเขาหันหลังแล้วเขาก็ยิงเลยอะไรเงี้ยเป็นไงสติเสียก็เสียสติก็รู้สึกก็เสียดายนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทีมชนะก็ผมคิดว่าแบบว่าไม่เสียประตูแต่ทีมเสมอผมว่าก็เอาเป็นทีมชนะแต่เสียประตูก็ยังโอเคกว่าครับถ้าเกิดรอบชิงเกิดไปเจอกันอีกตรงนี้เป็นไงมองว่าไงก็คิดว่าแน่นอนครับก็ตั้งเป้าไว้ไม่เสียประตูก็คิดว่าน่าจะเก็บใช้ได้อีกครั้งนึงครับน่าจะได้แชมป์ถ้าเจอกันอีกครั้งนะครับ